action ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะเนาะนี่ก็พ่อกับยิปซี่กับไอสแตมอยู่สวนพักสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะก็มื้อนี้แดดดีเนาะค่ะสาสาก็ออกมาปลูกผักเนาะแล้วก็มาทักทายเพื่อนๆนะคะเนาะปลูกผักแล้วเรียบร้อยมานั่งซ้อมแห้งก็สิไปเบิ่งผักน้ํากันอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพรักษาร่างกายจิตใจตัวเองให้ดีนะพี่น้องค่ะส่วนสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะบ่มีอย่างน่าเป็นห่วงแล้วเนาะค่ะไปหาหมอยังก็แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือยังตัวทาสาเหตุบ่พอเนาะว่าจากที่กิ๊บน็อกตอนนั้นน่ะเป็นย้อนอีหยังนะคะที่กิ๊บเว้าในคลิปนึงไปแล้วว่าที่มันตรวจพอก็คือความดันกับไขมันในเส้นเลือดสูงที่มันสูงเนาะแล้วตอนนี้มันก็ปรับลงมาค่าปกติเองนะคะโดยที่กิ๊บก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าที่มีกินกะเรื่องอาหารการกินกะปรับเปลี่ยนแน่ค่ะอันใดที่สมุนไพรอันใดหรือว่าอันใดที่มันเป็นประโยชน์กับหามากินนั่นแหละค่ะว่าส่วนมากจะเป็นพวกผักพวกอีหยังสินะคะอันแกนตะวันนะคะแกนตะวันซอยกิบาสแกนตะวันอ่ะซอยใดเพราะว่ากิบกินติดต่อกันอีหลีค่ะมีอยู่อย่างนึงที่กิบกินเนาะแกนตะวันค่ะที่ว่ากินติดต่อกันแล้วก็ไปตรวจมันก็ลดลงเรื่อยๆตอนนี้มันกำค่าปกติค่ะมันจันไปฟังผลแล้วเนาะมันจันบางหันฟังผลแล้วส่วนไอ้นี่ก็ย่างหันค่ะออกอยากออกมาแดดดีเนาะอยากออกมาน้ำค่ะเอาเบากันเนาะคลิปนี้กับมาเบาสูพีสุนองฟังค่ะมันแดดดีเอ้ยมีน่าจะอวดอย่างนึงบ่ถูกอวดไปนะคะอวดไหมมีอีโต้ได้มีโต้มาจากเมืองไทยดีใจร้ายนะคะค่ะคลิปนี้กูเป็นยังไรค่ะเต่าสาพี่บ้าเนาะเป็นไปจุดตัวแดนค่ะเข้ามาเดี๋ยวเบิ้งพาทำการค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเบิ้งสวนกันค่ะมีนี่ปลูกยังไรย่างเลยค่ะแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าหรือว่ามันยังบ่ขึ้นกับบ่รู้นะฮะอันมะละกิบอ่ะมันบ่ขึ้นเพาะก็บ่ขึ้นนะคะบาดที่นี่ปีนี้กิบได้หยังปีนี้กิบได้ปลูกบักเขือเนาะเพราะว่าทุกปีนี่กิบบ่ได้ปลูกบักเขือบัดนี้ปีใบนี้บักละบ่ขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้วานนี้ไปก็ได้บักเขือเทศมา3ต้นเพาะบ่ขึ้นปีนี้ปีกายนี่ซ้าเฮ็ดคลิปอันแยกบักเขือเนาะบักเขือเทศสีดาเพราะไหนเพราะขึ้นดีดีค่ะพี่น้องปีกายนี้แต่ว่ามันเกิดโรคของบักเขือเทศละมันเฮ็ดให้บักเขือเทศตายเนาะค่ะเนาะตายเป็นเบิดเลยส่วนอื่นตายเนาะมาให้นี่ปีนี้บักเขือเทศสีงามเด้กี่ว่านะบักเขือเทศสีงามแต่ว่ามันเลยเพาะยากมานี่มันเพาะยากค่ะเอาสลักค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งผักน้ำกันเนาะเบิ่งสวนน้ำกันอีกรอบนึงค่ะค่ะเพื่อนๆนะคะส่วนแก่ใดล่ะไปเบิ่งนี่ก็เป็นปูบักพริกเนาะเฮ็ดแล้วนางซ้อมแห้งก็ได้เมียนอีหยังเด้อค่ะปูบักพริกสุ่มใส่กระถางก็ใส่เด้อค่ะสุ่มใส่กระถางก็สิใส่กระถางไว้จังซี่พี่น้องมีแนวมาอวดเมื่อวานนี่ไปนั่นได้อันนี้มาผักพะละแลวแพลวๆนะคะพะละแลวแพลวๆๆๆเฮาดีใจไหลเฮาดีใจคักดีใจแน่นะคะฮอดซ้อนคักพี่น้องได้ผักแพลวมานะคะบ่สิงคายเอ็นซาซาก็เอาลงดินล่ะบ่ใส่กระถางเนาะเดี๋ยวสิไปซื้อกระถางมาอีกอยู่ดอกพี่น้องเนาะปลูกนี่ล่ะจ้ะปลูกบักเขือบักพริกนะคะเนาะขนมขนาดก็แยกออกค่ะ
นี่บักอันบักทั่วพุ่มเด้อพี่น้องบักทั่วพุ่มบักทั่วพุ่มบักทั่วพุ่มสตรอเบอรี่งามงามเป็นหมากแล้วพี่น้องสตรอเบอรี่ล่ะเอาซอสลายสตรอเบอรี่ค่อยฟังแกนี่ก็สิเป็นหอมนี่ๆๆๆได้มา3ต้นกระเทียมประมาณนี้ค่ะสวนพักพูนประเทศประไทยอยู่ทั้งพูนขาดตั้งทงชาติเราปีนี้ก็ได้ก็ตั้งปานนี้มันยังอันก็ยังมีมาถามอยู่ได้ค่ะพงถัดประเทศประไทยปานนี้ก็ตั้งถามเป็นเวียดนามบ่ซั่นเป็นกินบ่พอนะหากินโซ่สุกเบิ่งทงชาติก็แน่สําหรับเออเอามากองกวนใส่กลางได้บ่เนี่ยค่ะเออสิมาให้เบิ่งอันจักรยานแกนหล่อนเนี่ยแกนตะวันซาซาแกนตะวันแกนตะวันเนาะพี่น้องมึงขึ้นงามจะเอาเมื่อปลูกบานอยู่มาเมืองไทยอันนี้เป็นใบปักกะแตนปักกะแตนใบตักกะแตนเนาะพี่น้องกินกับลาบกับป่นกระแซบค่ะอันนี้กินได้ค่ะใบตักกะแตนยงโยนะคะนี่ผักตักกะแตนอันนี้ผักเสียนนะคะผักเสียนอันนี้เราจะลืมซื้อแต่ว่ากินได้กันค่ะไปคือปลากระถินเลยค่ะปลากระเฉดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยกินได้เอ้ยใบนี่ซาซาบ่ขึ้นปีนี้บ่เห็นใบเปรี้ยวใบส้มเปรี้ยวอยู่ใส่ว่าเนี่ยค่ะมันคือปลากระถินได้ดอกม่วงๆน้อยๆเนี่ยเนี่ยแต่ว่ามันจะมีแฝดเลยค่ะเด้อทุกอย่างเลยในเยอรมันจะมีแฝดจะมีแฝดอันนึงกินได้อันนึงกินไม่ได้นะคะอันนี้ซาซากินหลายรอบแล้วล่ะจะกินได้หรือกินไม่ได้กินหลายรอบแล้วว่าเป็นหยังค่ะประมาณนี้ค่ะนี่ไม่ให้เบิ่งซ้ำนี่เนาะเดี๋ยวไปนั่งเว้ากันจักหน่อย ดอกอันนี้งามบ่พี่น้องแก่นตะวันอันนี้ก็เป็นอันต้นม่อนแล้วพี่น้องเบิ่งหมากม่อนเป็นหมากแล้วพุ่นน่ะดกเลยปีเนี่ยปีนี้สิหมากดกพุ่นล่ะควายก็ขึ้นแตกตัดหานเองเลยแล้วเนี่ยเพราะว่าเก่งเพิ่นได้ค่ะนะคะเดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบหนึ่งท่านบ่เบื่อข่อยค่ะเพื่อนๆนะคะไปเบิ่งมะฮอดตอนนี้แน่นะคะไปเบิ่งพักส่วนพักกันไปแล้วเนาะค่ะจังใดก็ฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะคะฝากติดตามกันสำหรับคนที่มักปลูกผักบ่มักปลูกผักก็สร้างนะคะสำหรับข่อยข่อยมักข่อยดีใจข่อยเพลิดเพลินข่อยม่วนข่อยเพลินข่อยเฮ็ดแนวมื้อนี้ไปข่อยเพลินไปเด้พี่น้องบ่คือเฮ็ดงานเด้บ่คือหนวดเด้หนวดนี่บ่ได้มันสิเบิดชั่วโมงบ่ได้มันสิเบิดชั่วโมงอยู่ล่ะค่ะเนาะอันนี้เพิ่นไปเคลียร์ขี้ดินไปบ่ได้สนใจเล็บเป็นอันนึงที่บ่ได้ห่วงสวยห่วงงามห่วงอีหยังเจ้าของคือคันเพิ่นได้เล่นดินได้จับแง่มุ่นเนี่ยไปก็จับก็กระจกกันอีหยังเลยบ่เบิ่งเล็บยาปานนี้ก็บ่ได้สนใจได้พี่น้องนะคะยังหมักเนาะเออสบายใจเมื่อใดตั้งใจสิลงมา20 30นาทีข้าวเดียวจังซี่นะก็ฟาดไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงค่ะเพิ่นค่ะเสียยุงเสียหญ้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กระจอกกระแจกยางกลับไปกลับมาอยู่หม่องเก่าล่ะค่ะกระจอกไอ้แจ่ส่วนน้อยๆนี่อันก็อยู่ได้หลายชั่วโมงค่ะแล้วก็มันซอยได้หลายอย่างเด้คันเฮาเฮ็ดในสิ่งที่เฮาหมักเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มันให้เฮาบ่ไปคิดเรื่องอื่นบ่มีบ่ได้มีเวลาไปคิดฟุ้งซ่านหลายอย่างที่ตัวแดนเนาะบ่คือนอนอยู่บ้านซื่อนั่งอยู่บ้านซื่อนี่คิดไปที่ตัวแดนต่างๆนานาคิดนั่นคิดนี่คิดอยากเฮ็ดนั่นอยากเฮ็ดนี่ค่ะแล้วก็ปวดหัวบัดเนี่ยคิดหลาย
จะมาขันออกลงมาสวนพักกันสีกับเพื่อนไปค่ะข้าวเดียวเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะขันผู้ใดเบิ่งมาหวัดตอนนี้กะกราบขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อยังเหยียดอยู่คือเก่าค่ะสำหรับช่องสาวซากับเป็นช่องกิฟซี่นางสาวซาสะพ้ายเยอรมันเนาะก็เป็นไปตามฤดูกาลตามสถานการณ์ด้วยพี่น้องที่ว่าส่งสามปีก็ได้นะคะเดี๋ยวแต่ไปสิมีคลิปยังค่อยก็ลงไปให้พี่น้องเบิ่งสำหรับคนที่อยากเบิ่งค่อยเนาะสำหรับคนที่บ่อยากเบิ่งก็กดเลื่อนกดพันเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องเอามาทั่วมาลงค่ะต้องมาวานั่นวานี่นะคะค่อยก็เฮ็ดไปตามสาค่อยนั่นล่ะเนาะส่วนเพื่อนๆที่มีอันสงสัยอันใดถามข่อยมาตรงๆเด้อค่ะเด้อบ่ต้องไปถามผู้อื่นเนาะค่ะต้องไปถามผู้อื่นบ่มีผู้ใดฮู้โตข่อยดีซ้ำโตข่อยดอกค่ะนะคะอยากฮู้ยังถามกันมาได้นะคะหรือว่าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอันใดเนาะข้อมูลเกี่ยวกับการเกี่ยวกับในประเทศเยอรมันการขอวีซ่งวีซ่าการเปิดกิจการอย่างจริงซี่หรือว่าอยากรู้เรื่องอันใดก็ถามมานะคะหรือว่าอยากรู้เรื่องอันใดดีล่ะแนวปลูกพักจริงซี่ก็เป็นแนวถนัดเนาะกับผัดกะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปน้ำกันนะคะเนาะส่วนความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอย่างล่ะเกี่ยวกับการเฮ็ด YouTube เกี่ยวกับแอปนั่นแอปนี่การเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็จะมีมาแบ่งปันเรื่อยๆเนาะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่โอกาสที่สิได้เฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องเนาะมีคลิปที่มีความคิดที่อยากสิแบ่งปันหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าบางเทื่อน่ะเฮ็ดคลิปไม่ต้องใส่อารมณ์เด้เออเพราะว่ามันสิเว้าไปตัวดิบตัวแดนเว้าไปเรื่อยบ่ได้โดยเฉพาะการแบ่งปันความรู้แช่พวกตัดต่อพวกอีหยังจังซี่ค่ะโซเชียลจังซี่มันต้องรู้อีหลีเนาะก่อนสิมาแบ่งปันคนอื่นนะคะบ่แม่นว่าเฮ็ดไปลอยๆไปดิบตัวแดนนะคะเนาะต้องเอาความถูกต้องหลักมาอันนี่พอฉะนั้นมันก็ต้องมีอารมณ์มีเวลาละกะจังสิคลิปใดเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ฝากของอาสิเว้ากันออจอพนายาวอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะค่ะเนาะที่ส่งเข้ามาให้ที่ทักทายกันเข้ามาที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะมื้อนี้ก็ฝากไว้เพียงซ้ำนี้มื้อนี้ไว้พอกันในมื้อหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณกำลังใจทุกๆคนที่มีให้เนาะค่ะเนาะไว้พอกันในคลิปหน้าเด้อบายบายอยู่ดีมีแฮงเด้อฉันมีนามว่าฮิโนกิลอยมาจากถิ่นที่ญี่ปุ่นเจแปนเขาวางสิบ่เอเชียไปละ